กันแล้วครับโอเคครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์เป็นคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวทางเราจะมีการอัพโหลดคลิปของทัวร์นี้นะเป็นการ VS แมตช์ระหว่าง SJK ปะทะสไตล์ในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่พลาดแมตช์นี้หรือว่าอะไรยังไงผมซึ่งผมทำการอัดไปได้แล้ว2แมตช์นั่นเองนะแต่แมตช์แรกไม่ได้อัดครับผมว่าเนื่องจากพอดีผมลืมอัดนั่นเองนะต้องขออภัยด้วยครับผมแต่ตอนนี้มีอัดไว้ล่าสุดแล้วเกมนี้ก็ได้อัดใช่ไหมครับโอเคเข้าสู่เกมวันนี้ก่อนผมเป็นแมตช์นี้ผมเป็นแมตช์ของเอนทอมวิลเล่นั่นเองนะครับผมก็มีเซนาก้าหนึ่งอันตรงกลางนะแล้วก็เป็นแบบที่มีผู้เล่นทั้งหมด4คนนั่นเองผมเป็นการเกิดแบบคอร์ปอเรชั่นเอ็กแปร์นะเพราะว่าในส่วนของมิสไซเนี่ยเป็นผู้เล่นเซิร์ฟสีน้ำเงินนะอยู่ทางด้านซ้ายและส่วนของ SJK เป็นผู้เล่นเทอร์แลนด์สีแดงอยู่ทางด้านขวานั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะฮะแมปนี้เป็นแมปที่เข้ามาใหม่ในซีซั่น7แล้วก็มีความบาลานซ์กันตรงที่ว่ามีแรมกว้างๆให้ขึ้นหน้าบ้านตรงทางนี้นั่นเองนะครับผมพร้อมกับมีเบสที่3อยู่ข้างๆแต่ต้องทำการทำลายในส่วนของหินตรงกองนี้ออกไปก่อนนั่นเองนะฮะใช่ครับก็คือถ้าสมมติว่าแบตเนี้ยเหมือนกับว่าที่ทาง HK เลือกมาเนี่ยเพื่อจะให้เซิร์ฟเนี่ย expand ฐาน3ได้ยากขึ้นหรือว่าเหมือนกับ reinforcement ฐาน3เนี่ยไปช่วยฐาน3ได้ยากมากนะครับเพราะว่าต้องตีหินนี้ก่อนซึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟเนี่ยก็จะเอาเทอร์กิ้งน้อยๆนะครับเอาฟันเฉาะเข้าไปนะครับกว่าจะแตกเนี่ยคือใช้เวลานานมากนะครับก็คือช่วงเวลานั้นอาจจะโดนพุชเข้ามาแล้วดีเฟนซ์ไม่ทันก็ได้นะครับประมาณนี้เพื่อชิงความได้เปรียบนะครับใช่ครับผมตอนนี้ในส่วนของโอเวอร์ลอร์ดก็ออกมาได้ครึ่งทางแล้วนะซึ่งมาทางส่วนของ7นาฬิกาแต่ไม่เจอเบสแน่นอนฮะตอนนี้ในส่วนของมิสไซก็ส่งโดนออกมาสเกลเช่นกันนะตรงด้านของ1นาฬิกาก็ไม่เจอเช่นกันเพราะว่าเอสเจเคที่อยู่ข้างล่างอะตอนนี้เอสเจเคก็มีการวอลในส่วนของบาร์แหลกลงมาได้ครึ่งทางแล้วพร้อมกับมิสไซก็ลงเป็นการ15ชิลลี่เช่นเดิมครับผมได้ครับซึ่งแมปนี้เนี่ยถ้าโดนดรอปแบบทั้ง expand ฐานที่2นะครับแล้วก็ฐาน1เนี่ยคือมันโดนดรอปได้ง่ายๆถ้าเห็นมั้ยครับว่าดรอปปุ๊บแล้วก็ดรอปที่ข้างบนได้เลยซึ่งเขาเรียกว่าแมปเนี้ยป้องกันยากกับการดรอปจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นวันแรกเป็นทาวเวอร์ครับเพราะว่ามันจะเป็นชั้นแรกชั้น2ชั้น3เนี่ยครับผมแต่ถ้าสมมุติในส่วนของมิสไตล์จะการดรอปของ AJK โดยการวางในส่วนของ Tower Defense นะฮะวางในส่วนของ Caller ไว้หลังเบสหรือจะเป็น Spore Caller นะครับผมก็คิดว่า AJK คงจะดรอปไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการ Defense ที่คิดว่ายากแต่ถ้าสมมุติระวังป้อมไว้ด้วยระยะทางที่ใกล้ๆอย่างนี้คงจะเป็นการส่งยูนิตมา Defense ได้ง่ายนั่นเองนะครับใช่ครับแล้วก็โอ้มิสไตล์ครับลงภูที่16นะครับเมื่อกี้ลงไปแล้วนะครับแล้วมีการเก็บแคสเร็วครับครับผมตอนนี้ในส่วนของมิสไซก็เห็นบ้านแล้วนะว่ามีการวางในตัวของ1แก๊สนะผมแล้วเห็นแก๊สที่2มั้ยเห็นแก๊สที่2เห็นเรียบร้อยแล้วนั่นแหละแล้วมารีตัวนี้จะเก็บในส่วนของโดนตัวนี้หรือเปล่าผมดูมิสไซมีการไมโครในส่วนของโดนนั่นเองแล้วซึ่งโดนตัวนี้ยังไงเลื่อนเหลืออีกเท่าเดียวแค่2ยังไงโอ้แต่ปิดบ้านเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วตอนนี้ฮะโอ้โห SJK มีการวางในส่วนของคอมมานด์เซ็นเตอร์ไปนั่นเองนะผมแล้วก็มีการไล่ยิงโดนตัวนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมไส้แตกไปแล้วนะฮะใช่ครับแล้วก็ไว้อะไรให้กับโดนเมื่อกี้ใช่ครับผมตอนนี้ในส่วนของ SCV นี่มาถึงหน้าบ้านมิสไซล์แล้วนะซึ่งก็เป็นการสกาวได้ที่ช้าเช่นกันนะผมตอนนี้ในส่วน SJK ก็เห็นแล้วว่าเบส2เรียบร้อยผมแล้วก็เห็น2ลูกหลอดพร้อมกับเห็นชีฟอย่างนี้แล้วก็มีในส่วนของทำไมไม่ครูเพราะเก็บแก๊สอย่างนี้ผมคิดว่านะฮะไซจะเป็นการเลือกที่อัปเกรดเมตาบอลิกบูนะผมแล้วก็จะเป็นการไหลหมาไปกดดันนั่นเองแต่ผมคิดว่าแล้วโอ้โหแต่สไตล์ทำอะไรครับวางวางรถไปแล้วครับนาทีที่4นาที50วินั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นการวางที่ไวมากแล้วโดนน้อยอย่างนี้ต้องดูครับว่าถ้า SJK มีการดีเฟนที่ไม่ดีพอเนี่ยผมว่า SJK เกิดปัญหาแน่นอนนะเพราะว่าถ้าโลดไหลมาจำนวน6ตัวอย่างนี้ก็มารินนี่ก็เอาอยู่ยากใช่ครับเพราะว่าบาลียิงโรสเข้ายากมากๆเลยนะครับคือยิงกดยิงเจาะตอนนี้ไม่เจอครับโอ้โหมา2ตัวนี่ดึงกลับไปทันนะฮะมาแล้วครับก็มีการแบบคอนโทรลครับคือเอาเซอร์กิ้งมาเคลียร์แบบให้หมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ SJK คือยังไม่มีการเชนยูนิตอะไรมากมายนะครับคือเป็นการสวอปเทคกันนะครับเห็นไหมฮะเฮเลียนเขาจะเป็นโอเอเลียนเป็นเฮเลียนพุชแรกออกไปกดดันอีกแล้วนะครับก็คือตามสไตล์เทอร์แลนที่เล่นกับเซิร์ฟนะครับแล้วไม่ทำบริบุญไม่ได้ครึ่งทางพร้อมกับคุณเด่นในเรเบลชั่นแท็บนะครับก็โดนไปแล้วนะครับผมตัวนี้ยืดส่งรถออกมา6ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งรถ6ตัวแรกนี้ถ้าในส่วนของ SJK ยังไม่มีในส่วนมารูเดอร์เนี่ยเอาลงยากแน่นอนนะฮะแล้วตอนนี้ก็โอ้โหมารูเดอร์ออกมาแล้วด้วยครับผมเพราะว่าได้ทำการในส่วนของติดตั้งแท็กแล็บเสร็จแล้วก็รีเสิร์ชในส่วนสติมันดีนะแล้วตอนนี้มีการส่งในส่วนของเฮเลียนออกมาเผาหมานั่นเองที่เบส3
ช่ครับแล้วก็โอ้โหซัพพลายเมื่อกี้ซัพพลายบล็อกที่ดึงนะครับแต่ว่าทามมิ่งก็ไม่เยอะมากครับก็ทำให้ยูนิตออกมาได้ทันนะครับน่าจะได้มีการน่าจะมีมาลเดอร์ออกมากันตรงนี้ได้มาแล้วครับโรช6ตัวครับวิ่งมาแล้วครับแล้วก็โอ้โหมาแล้วครับแรลลี่มาแล้วครับเซิร์ฟวิ่งวิ่งมาตามนะครับเห็นไหมโรชวิ่งมาแล้วก็เขาที่เล่นไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามิชชั่นอยู่ตรงเตลนาการที่เป็นในส่วนของหมาที่คุมอยู่แต่ตอนนี้เอเจเคมีจำนวนของเฮเลียนถึง4ตัวแล้วพร้อมกับมีซัพพลายดีพอร์ตซึ่งซัพพลายถ้าวอลอย่างนี้แล้วดูจากยูนิตของสไตล์มาอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าซัพพลายโดนทางไปหายนั่นแล้วบล็อกครับแต่ตอนนี้โอ้โหมาแล้วในส่วนของในส่วนของรถ76ตัวนี้ครับผมแล้วก็ตามมาด้วยตัวที่7นะแล้วก็วิ่งมาจ้องเรามานะมีการโฟกัสด้วยในส่วนของ SCV พร้อมกับเราจะโฟกัสในส่วนของซัพพลายนี้โอ้โหแล้วเป็นการปู SCV มาแล้วเดี๋ยวดูจากจำนวนหมาที่ผมโอ้ยแล้วก็โอ้วัดในส่วนของการไมโครของ SJK นะเพราะว่าถ้าใช้เฮเลียนได้เผาหมาได้ดีเท่าไหร่ก็จะได้เปรียบเท่านั้นนะครับผมแต่ตอนนี้ส่งหมาขึ้นมาแล้วแต่ขึ้นบ้านไม่ได้เพราะเป็นการวอร์บิทแล้วตอนนี้เผาเข้าไปแล้วตอนนี้เห็นแล้วนะว่ามีลมตามมายังไงยังไงมาใน2ตัวตายไว้เรียบร้อยครับโอ้โหหายไปแล้วเฮเลียน1คันแล้วก็มารีนตอนนี้โอ้เผาไปมันจะเอาหมามาล่อไปได้ไงครับผมแล้วก็พยายามกดโฮโพซิชั่นไปนั่นเองนะฮะให้พยายามไมโครแต่โลนะครับตอนนี้ก็มีการโลจะมาเก็บเฮเลียนยากรถโอ้เรียบร้อยรถตายไปแล้วครับผมหนึ่งตัวตอนนี้ทำไงเอจเคหนึ่งก็ต้องวางมาร์กเกอร์ที่2นาทีแล้วตอนนี้นี่ส่วนของไซก็กดดันไว้ครับผมแล้วก็ทำการโอโดต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมมาดูน้องฝั่งอินคัมกันดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ไฮเวสเตอร์ทำเล่นต่อ40นะตอนนี้อินคัมของเอจเคที่นำนะครับผมดูนะครับโพสชั่นแข่งกันดีกว่านะที่เกิดสตินจะเสร็จแล้วแต่เป็นการผิดพลาดของในส่วนของเอจเคนะที่เปิดสปายดีพอร์ตออกไปอย่างนี้แล้วดูครับหมาที่เข้ามาแพะเลี่ยนหายหมดแล้วแล้วตอนนี้ครับโอ้โหเหมือนกับว่าจะเป็นการเอาอยู่นะฮะเอาอยู่แล้วปิดบ้านทำไมปิดบ้านทำไมเอเจเคปิดบ้านหรือเปล่ายังไงไม่ปิดไม่ทันครับโอ้โหรถไหลไป2ตัวนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเคลียร์ยากครับแต่ว่าได้จะสูญเสีย SP ไปแล้ว2ตัวนะครับโอ้โหรถกับหมากลุ่มนี้นะฮะเป็นข้อมูลที่เยอะมากเลยผมเป็นข้อมูลที่ดีมากตอนนี้ผมเห็นว่ามีหมาแทะบ้านอยู่นะแทะอยู่ตรงไหนครับอ๋อเจอแล้วนะฮะนี่เสียงแท้อยู่นี่ครับผมอยู่ตรงในส่วนของมาแหลกนี่นะเรียบร้อยผมโดนเฮเลียนเผาไปแล้วนะตอนนี้มันก็เป็นการยูนิตในส่วน SJK ตามในส่วนของสไตล์เนี่ยตามมาเป็นโอเวอร์ลอร์ดที่แรลลี่พอยต์ออกมาอย่างนี้นั่นเองนะครับผมครับแล้วก็สไตล์ลงบ้านลงแฮชเชอรี่ในบ้านแรกนะครับแล้วก็มีการลงเบลลิงเนสลงมาอีกแล้วนะครับก็คือเหมือนจะว่าน่าจะเป็นเหมือนกับตาที่แล้วหรือเปล่าครับที่เล่นมิตริสด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะลงมิตริสตอนไหนนะครับใช่ครับตอนนี้ดูทางฝั่งโพซิชั่นแท็บกันดีกว่านะฮะตอนนี้ก็อัพแลมาได้ครึ่งทางแล้วผมคิดว่าถ้าแลเสร็จปุ๊บเนี่ยจะวางมุสลิมทันทีนะฮะตามสไตล์สไตล์จะเล่นเป็นการในส่วนของเวลลิงเนสแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟลิงแล้วก็มูต้ามากดดันนั่นเองนะแต่ซึ่งแบบนี้ผมคิดเลยนะว่า AJK กันแบบนี้เนี่ยเลือกแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอยังเบย์บอกนั่นเองนะผมว่าเป็นการที่ดีเฟนซ์ได้ดีสำหรับในส่วนของป้องยิงอากาศนั่นเองนะซึ่งถ้า AJK วางตรงเบส2ข้างๆทางมุสลิมก็เข้าไม่ได้ถ้าออกไปทางเบส1ก็มีการวางตรงด้านข้างนี้แล้วก็เอามารีมายืนคุมมาก็คงไม่น่าเป็นปัญหาอะไรสำหรับ AJK นั่นเองอ่ะใช่ครับแล้วก็ดีไหมครับบัสไตตันแบบนี้นะครับสไตไม่ได้วาง expansion เบสที่3เร็วนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกที่จะวางแฮชบ้านเองตัวเองนะครับเหมือนกับว่าต้องการยูนิตมากๆนะครับตอนนี้เพราะคิดว่าในส่วน AJK ทำการไอ้นี่แน่นอนครับเขาต้องกลับมาแต่ AJK ไม่ครับสไตล์อ่านเกมผิดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ AJK เลือกที่จะฟาร์มต่อไปครับดูจากความไม่เปรียบเพราะว่าออลอินไปแล้วไม่เข้านั่นเองนะครับโอ้ AJK เอาอยู่ฮะเอาอยู่แล้วก็ AJK รู้สึกเริ่มหลอนนะครับเพราะมีการสร้างผลิตนะครับผลิตอยู่ในบ้านครับนะใช่ครับเริ่มหลอนนะครับหลอนเริ่มหลอนครับเริ่มหลอนมูต้าจากสไตล์ไปทุกเกมแต่เกมนี้สไตล์ได้โชว์มูต้าเราเห็นหรือเปล่านะแล้วตอนนี้ในพื้นที่ทางฝั่งของอัปเกรดดีกว่านะผมก็มีการในส่วนของอัปเกรดเนี่ยอัปไปถึงตั้งในส่วนของกาวเวพอนให้กับมารีนกับมันก็เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีการเทนนิ่งมารีนออกมาแล้วตอนนี้โอ้หลอดมีการวางคลิปวางในส่วนของปล่อยคลิปลงมาผมก็อย่างนี้เป็นการดีนายเบสเพราะว่าคลิปเนี่ยกว่าจะหายไปก็เป็นระยะเวลาหนึ่งกันเลยทีเดียวครับผมแล้วตอนนี้การออกเบสที่3สำหรับในส่วนของสายนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยอัปเกรดของเบลลิ่งนะผมสปีดนั่นเองนะก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วเขาก็มีการอัปเกรดการ์ดอาร์เมอร์ให้กับยูนิตเซิร์ฟทั้งหลายแล้วก็มีการสร้างโรสออกมากันเรื่อยๆนะฮะและตอนนี้ครับชุดใหญ่ของ AJK มาแล้วนะฮะมาดูกันครับว่ามิดไซจะเอาอย่างไรนะครับผมเพราะว่าจำนวนโรสที่อยู่ตรงนี้จำนวนกลุ่มน้อยแล้วก็มีเบลลิ่งที่อยู่อีกหน่อยนึงนะผมแล้วดูครับว่าหมาไซไปไหนนะซึ่งตอนนี้โอ้โหแต่โรสของไซที่เยอะนั่นเองนะผมตอนนี้เห็นแล้วนะโอ้โหเฮเล
ียนหมดเลยไม่มีแท้งมานี่คือลำบากนะครับเพราะมีแค่มีบอร์เดอร์แค่ 2-3 ตัวเองนะครับตรงนี้ผมว่าเอาหลุดแล้วไอ้นี่แล้วตอนนี้ก็โปมาชุดแรกนี่วิ่งมาเลยไม่ได้ดีมากผมตอนนี้แล้วก็ตีมันนี้ผมใช่ไหมคิดว่าไล่ยิงรถคิดว่าจากจำนวนมาดีอย่างงี้น่าสู้รถได้นะครับผมใช่ครับเพราะโอ้ด้วยการสตรีมแล้วก็ด้วยการอยู่ที่แคบๆนะครับสามารถที่จะลดดาเมจของทางตีมาชิดได้เลยนะโอ้โหนี่มีการดูจากการไปโคลรถของเออสไปเดอร์เองนะตอนนี้ได้บอกมาเลยผมพยายามดูการเข้าไปยิงแทงได้ดีสุดให้ชุดนี้ตอนนี้โอ้โหมีการเอาหมาเอาพันธันนี่เนี่ยต้องดูให้พี่นี่แตกหรือเปล่าแตกไหมเอาพันไหมในส่วนของสไลด์พันตับโอ้แตกดีนายไปทันนะผมถึงแม้ว่าจะดีนายไปทันแต่ว่าดูทางส่วนซัพพลายกันดีกว่าทำอยู่นะเพราะว่าเนื่องจากออินไปแล้วไม่เข้าดูทางฝั่งอินคัมกันดีกว่านะฮาร์เวสเตอร์53-65นั่นเองครับผมตอนดูอินคัมผมเฉลี่ยเนื้อผมด้วยความอินบาร์ของมิวนั่นเองนะฮะขึ้นไปถึง2,200-2,400เลยครับในส่วนของเซิร์ฟนี่1,500นั่นเองนะฮะทำให้ในส่วนของAJK เนี่ยยังนำด้วยกำลังยูนิตที่มากกว่าแล้วก็มีก็รอบนี้มีแท้งออกมาแล้วครับพี่บอยครับแล้วก็เมื่อกี้ AJK นะครับมีการเอาเบนิแบกไปวินบนในบ้านครับเห็นไหมว่าหมาวิ่งตามก็คือเหมือนกับว่ามันจะหลอกดอบครับแต่ว่าก็ไม่ใช่นะครับใช่ครับผมตอนนี้มา AJK ไม่รอช้าผมยูนิตชุดต่อไปแล้วมาแล้วโอ้นี่ครับมาแล้วในส่วนของสไตล์วางเป็นสไปนั่นเองครับผมเป็นการสวิตเทคในแต่ตอนนี้ครับสไตล์พยายามอัปเกรดรัวๆแล้วไม่สร้างยูนิตเลยนะฮะต้องมาดูครับว่าสไตล์จะทำยังไงต่อไปว่าตอนนี้สไตล์เห็นแล้วว่ามีหมาตัวนึงคุมอยู่เจอนะครับทำการพร้อมในส่วนของเบลลิงรอทันทีแล้วก็มีรถกลุ่มหนึ่งจำนวน8นายแล้วพร้อมกับเซิร์คลิงนั่นเองนะฮะตอนนี้ดูครับว่าในส่วน AJK เนี่ยที่มีด้วยแค่มารีนอย่างเดียวแล้วเป็นมารีนแทงแล้วผมตอนนี้รีเสิร์ชในส่วนของซีฟแทงแต่คิดว่ายังไม่เสร็จครับไม่รีเสร็จครับมันยังไม่รีเสิร์ชเลยนะฮะเหมือน AJK จะเป็นการลืมครับผมใช่ครับเป็นการจะลืมครับแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าในส่วนของเนี่ยจะตามต่อไปเรื่อยๆผมแล้วตอนนี้ในส่วนของโอ้โหตอนนี้มีการบวกกันแล้วมีการแทงที่เสียปีนี่ผมต้องการตบปีนผมเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนนะแต่จำนวนแล้วก็จะจบโลนั่นเองนะผมตอนนี้มีการตบตามเรื่องในส่วนของ AJK ครับตอนนี้โอ้โหด้วยความว่าไฮเก้าแล้วก็มาลิต้าอย่างนี้แต่ไม่ทันนะผมตอนนี้ในส่วนของมิสไลมีการมาแอบนินจาเบสนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขับมาดูดีกว่าโอ้โหเอเจเคฆ่ากองทัพของมิสไลไม่ได้หมดแล้วผมแล้วตอนนี้ทำไมไม่ยิงเข้าไปแคชเชอรี่ครับผมยิงแล้วผมแล้วตอนนี้เจ็ดด้วยพาวเวอร์ของเมดิแบทและ7หลักเลยนะฮะแล้วตอนนี้ครับโอ้โหตอนนี้ครับเหมือนกับว่าเอเจเคจะรู้นะส่งมาดีนายเบสตรงนี้เพชรการของเพิ่มขึ้นไปส่งมิสไลเหลือแค่2เบสใหญ่ๆเท่านั้นนะผมแล้วตอนนี้มีแคชเชอรี่ไปแน่นอนนะใช่ครับแล้วก็ยูนิตอาร์เมอร์ยูนิตนะครับต่างกันถึงเกือบ70เกือบ60ยูนิตเลยนะครับคือตอนนี้ SJK เนี่ยเอ็กเซสซีฟมากครับยูนิตเขาไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่นะครับด้วยการแลกกันระหว่าง2ฟุตที่แล้วนะครับครับผมตอนนี้ในส่วนของไลท์เนี่ยเหลือแค่ไม่กี่เบสเท่านั้นและตอนนี้ในส่วนของไลท์ก็ยังจะเลือกเล่นมูซาลิกออกมาอย่างนี้คือถ้าแก๊สตัวเองไม่มีก็จะไม่มีในส่วนของเบลลิงในช่วยกันดีเฟนซ์บ้างเท่าไหร่นะครับผมแล้วมีการอัปเกรดแอทแทคไฟเอวอลูชั่นEvo Fire Attack นะครับครับผมเป็นการอัพให้ในส่วนของเซิร์ฟเนี่ยเป็นอัพดาเมจของมูซาลิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอที่ดูดาเมจของ AJK กันดีกว่านะฮะเพิ่งกล่าวไปพ้นสำหรับมาดีนี่ปืนขึ้นไปถึงเลเวล2กันแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วพร้อมกับตอนนี้อัพเกรดในส่วนของการให้ดาเมจ Attack ให้กับ Sleep Tank นั่นเองนะครับผมก็เลเวล2เช่นกันนะฮะแล้วตอนนี้เหมือนกับว่ายูนิตของสไตล์นี่จะไม่เลิกเล่นนะฮะในส่วนของมูซาลิกพยายามเก็บแม้มูตอลิกอย่างเดียวแล้วผมพยายามไปลงแก๊สที่นั่นอย่างเดียวแต่ตอนนี้ปัญหาสำหรับมิสไซด์แน่นอนว่าจำนวนเบลลิ่งมีน้อยนะครับผมได้ครับแล้วก็ผมก็ลองรุ่นอยู่ว่าจะมีการดรอปหรือเปล่านะครับจะมีการตอนนี้มีการสแกนทำลายคิดดูมอยอย่างนี้ผมก็ดูว่าในส่วนเอเจเคเนี่ยโอ้โหด้วยการที่ซีแทนที่อย่างที่ผมพยายามที่จะคุมในส่วนโพซิชั่นที่ดีนะกันในส่วนของเบลลิ่งที่วิ่งกูเข้ามาเนี่ยแต่ดูว่าในส่วนมิสไซด์พยายามที่ต้องแบ่งยูนิตออกมาเนี่ยแล้วดูไปถามดีกว่านะโอ้โหไม่ได้การแคนเซิลนะครับแล้วมาโดนดีนายอีกแล้วจากซัพพลายนะ103-185นั่นเองนะโอ้โหตอนนี้กดทันมาเอเจเคนะตอนนี้มีสไตล์เหลืองเงินขึ้นไปถึง 1,003 แล้วนะเพราะว่าด้วยจำนวนแก๊สที่ไม่มีต้องสร้างหมาออกมาเรื่อยตอนนี้จำนวนมูเตอร์ลิฟครับมูเตอร์ลิฟต้องรอพยายามที่จะมาโฉบเก็บแทงค์ในแต่ดูจากทางส่วนของเอเจเคที่พยายามเอามาลีคุมไว้ในส่วนแทงค์คงจะไม่เป็นการพลาดตอนนี้แทงค์ลำแรกครับยังไงมูเตอร์ลิฟครับมูเตอร์ลิฟเข้าไปแล้วโอ้แล้วมาเป็นของเบลลิงเป็นที่ละลายโอ้โหแต่ว่าเป็นจริงๆเลยครับโอ้โหเกมนี้ AJK เป็นการเล่นการออลอินที่ดีผมเลยด้วยมิสไซด์พลาดในการออลอินทำให้อินคัมตามทุกอย่างตามยูนิตตามนะครับผมและ AJK พยายามที่จะฟาร์มอยู่ในบ้านต่อไปแล้วค่อยออกมากดดันเบส3ของสไตล์ได้ดีนะฮะก็เลยทำให้สไตล์ไม่มีอินคัมแล้วก็สร้างยูนิตออกมาไม่ได้ไม่เยอะนะครับผมก็
เกมนี้ก็จบกันไปผมเป็นเกม20ทีนั่นเองฮะซึ่งตอนนี้ก็แชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยน AJK สามารถดึงไซส์กระชากเสื้อกลับมาย้าได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เป็น 2-2 ละซึ่งแมตช์จับขาจะขอเริ่มในเวลาตอน 5:30 นะครับผมครับผมก็คือเมื่อกี้ AJK ตีตื้น